บุ๋มปนัดดาเห็นด้วยฟ้อง20ล้านคนลักลอบข้ามแดนลั่นอย่าเอาความจนมาอ้างบุ๋มปนัดดาเห็นด้วยภาคเอกชนจ่อฟ้อง20ล้านกลุ่มคนลักลอบข้ามแดนแบบผิดกฎหมายลั่นอย่าเอาความจนมาอ้างเพื่อทำผิดกฎหมายจากกรณีที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงรายร่วมกันหารือถึงผลกระทบจากกลุ่มพนักงานสถานบันเทิงในโรงแรม 1G1 จอท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาลักลอบเข้ามาในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายโดยใช้เส้นทางผ่านแดนช่องทางธรรมชาติแถมยังไม่มีการกักตัวและได้เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจนแพร่เชื้อโควิด-19 ให้กับคนไทยในประเทศกลับมามียอดติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งส่งผลให้การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบอย่างหนักจนภาคเอกชนยื่นสภาทนายจ่อฟ้องแก๊งสาว 1G1 เรียกมูลค่าเสียหาย20ล้านล่าสุดพิธีกรชื่อดังและประธานองค์กรทำดีบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวว่าเห็นด้วยที่จะฟ้องพวกข้ามแดนผิดกฎหมายและเอาโควิดมาแพร่อย่าเอาความจนมาอ้างจนตัวเองทำผิดกฎหมายและไม่รับผิดชอบต่อสังคมการกระทำที่เห็นแก่ตัวของคุณคนเดียวมันกลายเป็นความโหดร้ายกับคนอื่นอีกมากมายไม่อยากถามหาถึงจิตสำนึกเพราะพวกคุณคงไม่มีตั้งแต่แรกฟ้องเถอะจนมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยให้ฟ้องดำเนินคดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้สังคมที่จะกระทำความผิดได้เกรงกลัวต่อกฎหมายรวมถึงมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติมากยิ่งขึ้นขอบคุณอินสตาแกรมบูมปานาดด้า